ไปดูเรื่องของธุรกิจโรงแรมครับคุณผู้ชมครับกว่า18เดือนแล้วนะครับที่ได้รับผลกระทบมาจากสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดเขาก็มีข้อเสนอไปยังรัฐบาลเพราะว่าตอนนี้เรื่องของสภาพคล่องของธุรกิจโรงแรมจำนวนมากกำลังเป็นปัญหาอยู่ครับนางมาริสาสุโกศลหนุนพักดีครับนายกสมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าธุรกิจโรงแรมกระทบหนักครับ18เดือนแล้วขอให้รัฐบาลเร่งหาทางออกเพราะว่าไม่อยากให้ธุรกิจท่องเที่ยวต้องล้มไปฮะไม่ว่าจะเป็นการเปิดประเทศใน120วันหรือว่าอาจจะสร้างมาตรฐานเช่นเดียวกันกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถเปิดประเทศได้ตามแผนเนี่ยก็มีข้อเสนออย่างนี้ครับว่าอยากจะให้มีการเตรียมแผนรองรับเอาไว้นะครับแล้วก็อยากจะให้มุ่งเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศการจัดโครงการต่างๆขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการอัดเม็ดเงินเข้ามาให้กับผู้ประกอบการพยุงการจ้างงานหรือว่าเรื่องของเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ำที่จะพอให้ธุรกิจพอให้โรงแรมสามารถประกอบธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอยากให้มีมาตรการอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจได้หรือแม้แต่เรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ตามครับมันก็ทำธุรกิจไม่ได้เลยคือตอนนี้มันไม่มีรายได้เลยแต่มันมีค่าใช้จ่ายไงฮะแล้วจะให้อยู่รอดได้อย่างไรใช่ไหมคะก็แล้วอย่างมาตรฐานที่เรามีอยู่เนี่ยมาตรฐานชาเนี่ยมันเป็น self assessment คือเราประเมินตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากให้ถ้าไม่ชัวร์ใช่ไหมก็สุ่มสิสุ่มมาเลยให้เขตเนี่ยสุ่มเข้ามาเลยว่าเราทำตามที่เราพูดหรือเปล่าค่ะ